ซุปตาสาวชมพู่อารยาเป็นอีกคนนะคะที่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างหวานเจี๊ยบเนี่ยเป็นแม่สื่อแม่ทักแนะนำแล้วก็เชียร์ให้คบกับน็อตวิศรุตเพราะรู้ใจเจ้านายตัวเองดีว่าชอบหนุ่มตีแต่ยังไม่ทันได้อวดสรรพคุณแค่ไปพูดให้ฟังก็โดนสาวชมเครื่องหนักเพราะไม่ชอบวิธีการที่อยากจะให้นัดเจอหรือทำความรู้จักกันแนวนี้ทำเอาสถานการณ์ระหว่างซุปตาคนดังและผู้จัดการส่วนตัวตึงใส่กันไปพักนึงค่ะแต่สุดท้ายกามาเทศก็แผลงสอนสาวชมพายรักหนุ่มน็อตที่ตามจีบตามดูแลอย่างดีมาตลอดก็เลยมาบอกผู้จัดการส่วนตัวว่าเริ่มคุยกับหนุ่มน็อตทำเอาหวานเจี๊ยบน้ำตาแตกซึ่งตอนนี้สาวชมก็มีลูกแฝดสายฟ้าพายุเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วเรียบร้อยการคู่รักลุงลิงลิงลุงใหม่ดาวิกากับเต๋อชันทวิทย์รู้จักแล้วก็สนิทกันจากการเล่นละครคู่กันแม้ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยหนุ่มเต๋อจะคอยหยอดตลอดแต่ไม่ได้มีท่าทีจีบสาวใหม่จนกระทั่งปิดกล้องถึงรู้ใจตัวเองเลือกจีบฝ่ายหญิงโดยเข้าทางผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำเปล่าซึ่งขึ้นชื่อว่าหวงใหม่มากแถมยังช่วยสกรีนหนุ่มๆให้ดาราในสังกัดทุกคนค่ะแต่เพราะความเป็นหนุ่มน้ำใจงามเทคแคร์ทุกคนรอบตัวสุดท้ายผู้จัดการก็เลยใจอ่อนเปิดทางให้ใหม่เต๋อได้ศึกษาดูใจกันพร้อมบอกเหตุผลที่ยอมให้คบกันว่าเต๋อเป็นผู้ชายคนเดียวที่ยอมประกาศออกสื่อว่ากำลังตามจีบใหม่อยู่รักกันมาได้3ปีจนถึงทุกวันนี้เต๋อกับผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ก็ยังสนิทสนมซื้อของขวัญให้กันตลอดค่ะจากคู่จิ้นสู่คู่จริงก๊อตริชชี่เล่นละครด้วยกันเมื่อเกือบ2ปีก่อนเคมีเข้ากันมากแฟนคลับน่ะก็จิ้นหนักลุ้นให้เป็นแฟนกันจริงๆแรกๆที่จิ้นกันท่าทีหนุ่มก๊อตรวมถึงการให้สัมภาษณ์ออกสื่อหลายครั้งคล้ายว่าจะจีบริชชี่แหละแต่ว่าริชชี่ก็นิ่งเพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนชีวิตนั้นทุ่มให้กับการเรียนแล้วก็ซ้อมกีฬามาตลอดค่ะแต่พอเล่นละครด้วยกันทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นได้คุยปรึกษากันหลายๆเรื่องเริ่มรู้สึกดีและจุดเปลี่ยนก็มาจากผู้จัดการส่วนตัวเหมือนกันที่เปิดทางแล้วก็ให้คำแนะนำกับริชชี่ว่าหนูโตแล้วอยากให้ลองเปิดใจจนริชชี่นั้นกลับมาสำรวจใจตัวเองแล้วก็ลองเปิดใจศึกษากับก๊อตตามคำแนะนำของผู้จัดการค่ะแต่ก็ใช่ว่ารักของทุกคนจะสดใสนะคะเพราะมีผู้จัดการส่วนตัวเป็นกามเทพเพราะนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมสิริต้องน้ำตาตกอยู่หลายครั้งเพราะคนที่ไว้วางใจและขึ้นชื่อว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลกันมานานถึง15ปีเข้ามามีบทบาทเกินหน้าที่กับความรักของเธอหลายครั้งหลายคราจักรจันทร์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ดูแลกันมานะคะผู้ชายที่เข้ามาจีบน่ะจะถูกกีดกันจากผู้จัดการทั้งหมดจนกระทั่งจักรจันทร์มาคบหากับหนุ่มเควัฒนาที่ตอนนี้มีสถานะเป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายซึ่งชีวิตรักก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะต้องเลื่อนงานแต่งมาแล้ว4ครั้งแถมยังถูกโยงข่าวว่าเป็นดาราสาวที่แฟนน่ะมีโรค2ใบจนต้องล่มงานวิวาจนสุดท้ายเรื่องมาแดงว่าเกิดจากการกุเรื่องปล่อยข่าวลือของอดีตผู้จัดการอาบีนั่นเองค่ะ